น้ำพระทัยเปี่ยมล้ำจำนงเจตหวังทำโรงประเทศสมัครสมานเป็นนักรบหาญกล้ามาเนิ่นนานพระทรงงานเพื่อชาติองค์อาจครันทรงเน้นราษฎร่มเย็นเป็นสำคัญพระทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางละอองตันตยกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่และคณะ